ยากมากที่จะคาดการเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นได้นะคะและผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีของประเทศตุรกีค่ะผู้สื่อข่าวคนหนึ่งที่ยืนรายงานสดๆที่ประเทศตุรกีก็ได้เห็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อหน้าต่อตาที่ผู้คนก็กำลังพยายามหลบหนีจากเหตุแผ่นดินไหวค่ะHerkes buraya gel. Güvenli geçin. Güvenli güvenli alana geçiyoruz bizler şu anda. Vatandaşları da görüyorsunuz. Deprem oluyor gene. Evet şu an Taz'da arama kurtarma çalışmalarına doğru giderken นี่ก็คือการรายงานสดๆของผู้สื่อข่าวของตุรกีแห่งสถานีอัลบาเฮอร์อันนิวส์ค่ะผู้สื่อข่าวชื่อว่ายุคเซลอลาคันกำลังยืนรายงานเหตุแผ่นดินไหวณเวลาที่กำลังเกิดเหตุขึ้นได้เห็นทั้งคนวิ่งและความเสียหายนะคะคนก็พยายามวิ่งหาที่กำบังผู้คนสับสนจากเหตุแผ่นดินไหวและผู้สื่อข่าวก็วิ่งเข้าไปนะคะเพื่อที่จะช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่หน้าซากปรักหักพังค่ะซึ่งครอบครัวนี้ก็คงจะตกใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะได้เห็นทั้งการทำงานในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็พยายามที่จะช่วยคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็พยายามคุยกับเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่กำลังเข้าไปในพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตก็เกิดเหตุ aftershock ตามมาอีก2ครั้งติดกันและเสียงดังมากนะคะคนที่อยู่ในชุมชนต่างก็วิ่งออกมาแต่ละคนก็เต็มไปด้วยฝุ่นเหตุแผ่นดินไหวทางตอนใต้ของตุรกีทำให้อาคารพังไปแล้วไม่ต่ำกว่า 2,800 หลังจากการรายงานของสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินโดยประธานาธิบดีรีเซปเทอยิปเอร์โดกันก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าน่าจะใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี1939ค่ะ